คุณผู้ชมคะการเมืองหลังการเลือกตั้งยังฝุ่นตลบนะคะโดยเฉพาะท่าทีการจับไม้จับมือจัดตั้งรัฐบาลหลายฝ่ายจับจ้องละค่ะเพราะว่าตอนนี้แน่ชัดแล้วว่าก้าวไกลได้คะแนนมาเป็นอันดับ1 152เสียงแต่มันมีกติกาเกิดขึ้นกติการัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน2560เนี่ยนะคะว่าเอาไว้บอกว่าส.ส.และส.ว.ต้องโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง376เสียงฉะนั้นนาทีนี้ส.ว.ถือเป็นตัวแปรสำคัญในการโหวตเลือกนายกวันนี้ชวนคุยวิเคราะห์เจาะลึกกันหน่อยสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมาได้กี่สูตร4สูตรจัดตั้งเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่สามัญสำนึกส.ว.ค่ะคือเอาจริงๆมันควรจะเป็นสูตรเดียวจบใช่ไหมท่านผู้ชมครับแต่รอบนี้มันแปลกนิดหนึ่งคือวันนี้อย่างที่บอก4โมงเย็นเดี๋ยวจะคุยกันฮะกอดระหว่างเพื่อไทยก้าวไกลเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยกอดประมาณสัก6พรรคเนี่ยนะครับก็จะคุยกัน310เสียงจริงๆถ้าเป็นรัฐบาลนี่คือเกินครึ่งไปเยอะแล้วนะเรียกว่าปลอดภัยมากแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นแล้วต้องทำอะไรบ้าง1คือโอ้นี่ถ้าเกิดผมพูดไปนะก่อนจะเข้าสูตรก่อนเนี่ยนะกกต.จะรับรองกี่คนจะมีประเด็นปัญหาอะไรไหมมันเอาผุดไปกันอย่างยุบพักนะเอาแค่ว่าแจกใบกันก่อนเนี่ยจะมีกี่คนไม่ได้เข้าสภาอันนี้หนึ่งแล้วนะไปถึงปุ๊บพอมีการประชุมสภาได้ภายใน60วันต้องรับรองให้ได้95%ขึ้นไปมาถึงก็ต้องเลือกประธานสภาก่อนในที่ประชุมส่วนใหญ่ครั้งแรกก็จะเอาเป็นคนที่มีอาวุโสสูงสุดนะฮะเป็นคนที่นำการประชุมแล้วก็เลือกประธานสภาแล้วค่อยไปนายกนี่มีตั้งหลายขั้นนะแล้วพอนายกเนี่ยสูตรแรกที่บอกอยากได้กันนักอยากได้กันหนา310ค่ะไม่ถึง376ที่จะสามารถพานายกขึ้นมาได้ขาดอีก66อ่ะนั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยดูดีหลายคนอยากได้แต่จะไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะครับแล้วกว่าจะถึงวันนั้นถ้าเกิดสมมุติว่านายกไม่ใช่คุณพิธาทีนี้แหละฮะสูตรอื่นมันก็เลยตามมาเป็นพลวนเลยฮะใช่ค่ะขยับไปดูกันท่านผู้ชมครับสูตรแรกสูตรนี้ฮะที่วันนี้จะคุยกัน310เสียงฮะใช่สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่คุณพิธาเนี่ยประกาศเสียงดังฟังชัดหลังจากที่รู้ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าก้าวไกลได้คะแนนนำโด่งออกมานะคะสูตรที่1เขาใช้ชื่อว่าเสรีนิยมประจันบานค่ะสูตรนี้ก้าวไกล152ที่นั่งเพื่อไทย141ที่นั่งนะคะไล่เรียงมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมคะรวมกันทั้งหมด310เสียงสูตรนี้คุณพิธาบอกว่าก็พลิกขั้วไงพลิกขั้วจากฝั่งของฝ่ายค้านให้มาเป็นรัฐบาลชุดหน้า I'm ready to be ใช่ไหมฮะคือ A Prime Minister of Thailand คือคุณพิธาประกาศทุกที่อ่ะบอกว่าพร้อมเป็นนายกประเทศไทยประชาชาตินี่ได้3จังหวัดชายแดนใต้ไปเยอะไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคเป็นธรรมคืออันนี้อย่างที่บอกไป300วันที่ประกาศ309ด้วยหลังคำนวณหมายได้310เนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางฝั่งก้าวไกลถึงออกมาเป็นระยะทั้งคนในพรรคเองทั้งกลุ่มคนสนับสนุนบอกว่าเอสสเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้อยู่บางพรรคอาจจะไม่ได้อยู่เขาไม่ได้เชิญร่วมรัฐบาลแต่ช่วยโหวตคุณพิธาเป็นนายกหน่อยได้ไหมล่ะหรือสวเนี่ยช่วยทำตามมติประชาชนหน่อยได้ไหมเขาอุตส่าห์เลือกมาถล่มทลายแบบนี้ซึ่งในแต่ละฝั่งเองเขาก็มีประเด็นอย่างบางพรรคก็บอกเอาเขาก็มีมติพรรคทำไมเขาต้องมาถูกคุณบังคับด้วยสวบอกคุณก็คือเรียกว่ามีปัญหากันมาตลอดอยู่ๆจะมาขอให้โหวตช่วยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับสูตรนี้อันนี้คือที่จะคุยกันวันนี้ทีนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้ล่ะถ้าไม่ใช่สูตรหนึ่งถ้าอยากปิดสวิตสวโดยพลันเอาเฉพาะสสมาโหวตจะมีทางเลือกไหมมีมันมีแต่ไม่รู้จะเป็นทางครุขระหรือเปล่าไปดูสูตร2ฮะ310จะต้องบวกอะไรให้มันเกินเป็น376ขึ้นไปนะคะก็เลยรวมมานี่เป็นสูตร2อ่ะก็คือเมื่อสักครู่เลยนะคะ6พรรคการเมืองรวมกันมาแล้วแล้วบวกกับภูมิใจไทยอีก70ก็จะได้เป็น380อันนี้เกินแล้วนะปิดสวิตช์ได้เลยทันทีนะคะ71เพราะก็68บวก3นะแต่เรื่องของบัญชีรายชื่อจะต้องรอดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเกินแน่แต่คำถามคือพร้อมรับภูมิใจไทยเข้าไปไหมแต่ถ้าเกิดไปดูสูตรนี้อีกหลายคนที่เป็นแกนนำของก้าวไกลเองก็พูดแบบปิดประตูตายภูมิใจไทยปัสเสเรียบร้อยแล้วแล้วจะร่วมกันได้ไหมคือคุณอนุทินยังออกมาพูดแนวๆว่าเอาก็ถ้าเกิดตั้งรัฐบาลได้โดยไม่มีภูมิใจไทย ก็ทำไปเลยคำถามอีกผมทำไมหลายคนบอกต้องเป็นภูมิใจไทยเอาพรรคอื่นไม่ได้หรอถ้าเป็นพรรคอื่นอาจจะคุยกันง่ายกว่าหรือเปล่าลองดูแบบนี้ท่านผู้ชมครับสมมติภูมิใจไทยเลขกลมๆ70เขาก้าวไกลบอกไม่จับกับสองลุงแน่ๆก็แปลว่าไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอารวมไทยสร้างชาติเหลืออะไรล่ะฮะทีนี้คือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็อีกหลายสิบแล้วถ้าไม่เอาภูมิใจไทยด้วยบวกพรรคอื่นทุกพรรคที่เหลือก็ยังไม่ถึง376
เพราะฉะนั้นสูตรนี้ถามว่ามีโอกาสไหมน่าจะยากอยู่เหมือนกันยกเว้นว่าก้าวไกลกับภูมิใจไทยเขาจะคุยกันได้นั่นน่ะสิคะคือมันจะมีอะไรเงื่อนไขทำให้ต่อรองแล้วคุยกันได้จบหรือเปล่าเพราะว่าท่าทีตอนนี้นะภูมิใจไทยเองคุณอนุทินเองก็เหมือนจะไม่เอาเหมือนกันนโยบายหลายอย่างที่ผ่านมารวมไปถึงท่าทีก่อนหน้านี้ตอนสมัยอีกฝั่งนึงเป็นรัฐบาลอีกฝั่งนึงเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ก็ถึงว่าแหละฮะถ้าคุยกันได้ซึ่งอาจจะคุยกันยากอาตาเนี้ยถ้าเป็นสูตรนี้ยังอาจจะเป็นคุณพิธาเป็นนายกอยู่นะสุดถัดไปฮะอันเนี้ยเสียวทั้งบางเลยฮะใช่คือเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวแคนดิเดตนายกที่จะเป็นอะดูชื่อสูตรสิคะสูตรนี้สูตรที่3อนุรักษ์นิยมคืนชีพคัมแบ็คแล้วแต่คำถามก็คือพอตั้งนายกได้ตั้งรัฐบาลได้อ้าวแล้วทีเนี้ยเวลาจะผ่านกฎหมายพวกการเงินกฎหมายสำคัญจะทำยังไงล่ะเพราะเสียงมีแค่183ใช่ก็ต้องใช้คำว่าถูลู่ถูกลางรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปนี่แต่คือขอให้ตั้งนายกให้ได้ก่อนเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมสมมตินะไม่เอาภูมิใจไทยไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอารวมไทยสร้างชาติก็จะเหลือพรรคอื่นๆอีกเนี่ยอีกไม่กี่สิบไปรวมอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหทีนี้สนุกเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเวลาจะออกกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้วิธีพิเศษตลอดเลยให้เป็นกฎหมายที่เรียกว่าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดกฎหมายสำคัญกฎหมายการเงินหรือโดยเฉพาะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันต้องแสดงความรับผิดชอบไงเพราะฉะนั้นสูตรนี้เขาว่ากันว่าถ้าจะมานะตั้งแบบนี้จริงๆนะทีนี้ต้องมียุทธการล่องูเห่ากันอีกอะจีบงูเห่ามาเหรอคะคือแปลว่าตั้งให้ได้ก่อนตั้งไปก่อนแล้วระหว่างทางค่อยไปจีบงูเห่ามาจากอีกฝั่งนึงเพื่อให้โหวตเสียงมันแข็งแรงขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ถามว่าจะเอาจริงหรอแล้วคนที่ถูกเลือกมายังไม่ทันทำหน้าที่อะไรในสภาจะย้ายฝั่งกันแล้วหรอนี่ถึงขั้นมีนักวิชาการบางคนเขาตั้งข้อสังเกตเลยนะบอกสูตรนี้จริงๆอ่ะมันเป็นสมการที่คุยกันมาก่อนเลือกตั้งถ้าเลขมันมาสูงถ้าเลขมันมาถึงนะคะคือตอนนั้นถึงขั้นมองกันว่านายกถ้าไม่ใช่ลุงตู่ก็ลุงป้อม2คนแหละแต่ปรากฏพอคะแนนมันออกมาและภูมิใจไทยนำมาแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสูตรนี้จริงๆนะนายกรัฐมนตรีคนที่30อาจจะเป็นคนนี้นะคะอาจจะเป็นคุณอนุทินหรือเปล่าค่ะหรือจะเข้าโครงการภาครัฐมั้ยล่ะนายกคนละครึ่งไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าสูตรนี้โอกาสถามว่าเป็นไปได้น้อยไหมน้อยแต่ถามว่าจะตัดให้เป็นศูนย์เลยไหมตัดไม่ได้อีกอยู่ดีฮะค่ะทีนี้ขยับไปอีกสมการนึงอันนี้ถูกพูดถึงเยอะมากก่อนเลือกตั้งก็พูดถึงมันจะไประแคะระคายเรื่องคำว่าดีลลับด้วยถามว่าอันนี้เป็นแบบไหนฮะสูตรนี้ไม่มีก้าวไกลเลยนะไม่มีตัดก้าวไกลไปเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่4อนุรักษ์นิยมใหม่แล้วก็บวกกับสวจำนวนหนึ่งอันนี้จะเป็นสมการที่ก้าวไกลไม่มีแล้วจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วแล้วเพื่อไทยคะแนนอันดับ2เป็นแกนนำในการจัดตั้งอันนี้ใช้คำภาษาอังกฤษสวยๆเลยนะยังไงฮะปกติเราจะบอกว่ามีฝั่งเสรีนิยมใช่ไหมครับอนุรักษ์นิยมจะเป็น liberal กับ conservative อันนี้จะเป็น neo liberal กับ neo conservative ไปเลยสมัยใหม่อีกคือถ้าเกิดสมมติเอาสมการทางการเมืองง่ายๆก่อนเอารวมไทยสร้างชาติออกแล้วเอาเพื่อไทยเข้าไปแปะแทนจบเลยฮะ288เสียงแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีพลังประชารัฐด้วยมันก็น่าจะมีสวจำนวนหนึ่งที่โหวตให้ยอมโหวตให้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้288ขาดอีกโอ้สบายสบายสวยังไงก็น่าจะเกินแต่ถ้าเป็นแบบนี้คำถามก็คือว่าหลายคนบอกมันจะเกินไปหรือเปล่าถ้าจะรวมกันจริงแนวคิดอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมใครจะเปลี่ยนไปหาใครล่ะนั่นน่ะสิภูมิใจไทยปฏิปัตย์พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะคือจะวนกลับไปเป็นเสรีนิยมหรือเพื่อไทยจะอิงมาทางอนุรักษ์นิยมเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็กลายเป็นโจทย์อยู่เหมือนกันแต่ถามว่าออกมาทรงนี้มีโอกาสไหมก็เหมือนจะมีเพราะหลายคนก็บอกตอนนี้ก้าวไกลคะแนนอันดับหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีใครบอกเลยเดี๋ยวพร้อมจะร่วมมือกันไปช่วยกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลคือบอกว่าอ้าวคุณก็ทำไปสิไปจัดไปสิจัดมาคุณจัดได้คุณก็จัดแต่ในที่เขาไม่ได้พูดน่าจะหมายความว่าถ้าคุณจัดไม่ได้เดี๋ยวพรรคอันดับอื่นเข้ารอจัดเองอยู่นะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสูตรที่4อนุรักษ์นิยมใหม่บวกสวจำนวนหนึ่งแล้วนี่ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ต้องเป็น2ท่านนี้บวกอีกหนึ่งคุณชัยเกษมนะจะออกมาเป็นท่านไหนคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งท่านใช่แต่ว่าคุณเศรษฐาเองก็ออกมาบอกอะไรนะก็อยากจะให้มีการสนับสนุนใช่ไหมพรรคได้อันดับหนึ่งใช่อยากให้สนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกประเด็นนี้เสียงแตกเหมือนกันนะบางคนบอกว่าก็อยากสนับสนุนน่ะแต่นโยบายมันไปด้วยกันไม่ได้อะแล้วจะทำงานร่วมกันยังไงในการเป็นรัฐบาลใช่บางพรรคก็บอกก็นโยบายเขาไม่เอาเรื่องของ112ก็จะให้ไปโหวตให้คุณพิธาได้ไงก็ต้องเคารพเสียงของประชาชนเลือกพรรคเข้ามาแล้วเขาบอกเขาไม่เอา112
2อ่ะแต่ก้าวไกลจะเอาแล้วทำยังไงกันต่อคุณสุชาติยังบอกเลยนะก็คนเลือกพรรคเข้ามาทั้ง4ล้านคนก็เข้าหานโยบายมาแบบนี้อยู่ให้ไปโหวตไม่เห็นด้วยแล้วเขาจะไปตอบประชาชนที่เลือกพรรคเข้ามายังไงอ่ะอันนี้เป็น4สูตรกันละกันท่านผู้ชมครับที่เอามาฝากกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มองข้ามไปอีกไม่ได้เลยคือตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกเสียงสำคัญสำคัญไปถึง376ให้ได้ก่อนนะฮะรอบที่แล้วพรรคเล็กมีบทบาทเยอะมากรอบนี้หลายคนบอกแม่จะเป็นยังไงจะเหมือนรอบที่แล้วไหมก็ยังมีบทบาทเหมือนกันนะใช่ค่ะคือรอบนี้กกต.บอกว่ามีประมาณ18พรรคการเมืองที่ก้าวเข้ามานั่งในสภาได้18พรรคการเมืองนะมีทั้งพรรคเก่ามีทั้งพรรคใหม่ที่เข้ามาแต่รอบนี้จะชวนคุณผู้ชมไปดูหน่อยตัวละครลับดีลพรรค1เสียงผสมสูตรต่อรองเมื่อสักครู่ที่เราผสมให้ดูนะผสมสูตรต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเลยค่ะครับอ่ะขยับไปดูท่านผู้ชมครับคือแหมไม่อยากจะพูดบางคนบอกไม่มีหรอกสมการการเมืองแต่ในแวดวงนักการเมืองเขาบอก 5-7 สสก็ได้1เก้าอี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทีนี้ที่บอกมาเนี่ยเป็นพรรคเสียงเดียวนะฮะเป็นพรรคเล็กของเดิมก็มีกลับเข้ามาครับเสรีรวมไทยอันนี้ก็แน่นอนว่าไปอยู่กับก้าวไกลนะครับที่เขาจะเชิญกันจะมาคุยกันพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้กลับมาประชาธิปไตยใหม่ได้กลับมาอันนี้พรรคเดิม1เสียงได้กลับเข้าสภาฮะ3พรรคนะนี่4พรรคเป็น4พรรคน้องใหม่ป้ายแดงเข้าสภารอบนี้เลยคุณผู้ชมคะมีพรรคใหม่พรรคเป็นธรรมพรรคพลังท้องที่ไทยพรรคพลังสังคมใหม่ทั้งหมดทั้งมวลรวมกันเอาพรรคเล็กที่แบบว่าพรรคละ1เสียง1คนเนี่ยนะมีทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะอันนี้ผลการเลือกตั้งไม่เป็นทางการด้วยนะชื่อก็ถูกนะพลังท้องที่ไทยนะเดี๋ยวจะไปสับสนกับอีกพรรคนึงชื่อคล้ายกันใช่ขยับไปดูท่านผู้ชมครับทีนี้ถามว่าแล้วมีคนมาคุยหรือยังก็มีการไปพูดคุยกับตัวแทนจะบอกตัวแทนก็คือท่านก็เป็น1เสียงนี่แหละบอก3พรรคมีส.ส.1เสียงเนี่ยมีสายตรงฮะขอให้ไปร่วมกันไปร่วมชายคากันแต่ไม่ใช่ไปที่ก้าวไกลสิคือเขาบอกเนี่ยฮะมันเป็นการขอเสียงจะไปต่อรองเก้าอี้ครูไทยเพื่อประชาชนมีพรรคใหม่พรรคพลังสังคมใหม่เนี่ยฮะแต่ละคนว่ายังไงบ้างฮะไปที่พรรคครูไทยเพื่อประชาชนนะคะคุณปรีดาบุญเพลิงบอกแบบนี้ค่ะว่ายอมรับเลยตอนนี้มีการต่อสายดึงให้ไปรวมเสียงกับบางพรรคแต่บอกไม่ใช่ร่วมรัฐบาลนะแต่ตอนนี้ครูไทยเพื่อประชาชนบอกยังไม่มีการตอบรับค่ะนี่ส่วนฝั่งของพรรคใหม่นะคะคุณสุปรีแสงสว่างเลขาธิการพรรคบอกว่าไม่ยอมให้พรรคใหม่เป็นผนังหรือกำแพงหรือจะเป็นบันไดให้ใครเนี่ยย่ำเพื่อพาตัวเองขึ้นไปต่อรองเอาตำแหน่งพรรคใหม่เกิดจากประชาชนก็จะไม่ยอมให้ใครสนสภาค่ะขณะที่ฝั่งของพรรคพลังสังคมใหม่นะคะคุณชวฤทธิ์ขจรพงศ์กีรติบอกเลยได้รับสายตรงมาแล้วจากพรรคก้าวไกลนะเป็นรองหัวหน้าพรรคแต่จำชื่อไม่ได้ชักชวนให้มาร่วมรัฐบาลและตอนนี้เซเยสแล้วค่ะตอบตกลงแล้วค่ะพรรคนี้น่าสนใจนะเฮ้แล้ววันนี้จะไปคุยกับเขาไหมนั่นน่ะสิฮะเออถ้าเกิดบอกว่าตอบตกลงแล้วอ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับขยับไปดูอีกท่านผู้ชมครับก็จะมีบางท่านนะคุณสุรทินอันนี้กลับเข้ามาเนี่ยนะครับคือบอกว่าเสียงเดียวนะแต่พร้อมเป็นฝ่ายค้านเลยนะฮะเพราะว่าที่ก้าวไกลจะประกาศตั้งรัฐบาลกับขั้วฝ่ายค้านเดิมเนี่ยมันเป็นความคับแคบใจของคนที่จะเป็นผู้นำประเทศคับแคบนะไม่ใช่คับแค้นนะคับแคบหมายถึงว่าเนี่ยคุณพูดง่ายคุณใจแคบอ่ะคุณบอกแค่จะเอาขั้วฝ่ายค้านเดิมเพราะคุณใจแคบเพราะฉะนั้นคือเอาไม่เป็นก็ได้ควรจะเป็นผู้นำประเทศใจแค่แบบนี้เป็นฝ่ายค้านก็แล้วกันอันนี้คุณสุรทินในความหมายก็คือบอกงั้นก็ไม่เอาเป็นฝ่ายค้านก็ได้ฮะนี่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าพวกผมเนี่ยได้รับเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนกันหากคิดว่าจะเอาขั้วนั้นไม่เอาขั้วนี้เท่ากับมันไม่ให้เกียรติประชาชนเลยแล้วก็ยังเป็นคำพูดที่สร้างศัตรูโดยไม่จำเป็นด้วยอย่าลืมนะการลงมติอะไรในสภาส.ส.แต่ละคนก็มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันในการออกเสียงลงคะแนนอีกทั้งสมการของการเมืองไทย1+1ไม่เท่ากับ2นะคะอันนี้คุณสุรทินบอกครับต้องถามคุณสุรทินด้วยว่าแล้วเขาชวนหรือยังหรือเพราะเขายังไงก็ไม่ชวนเขาจะเอาขั้วเดิมก็เลยบอกเอ๊ะแบบนี้ก็เลยเป็นฝ่ายค้านก็ได้เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นในมุมของพรรคเล็กนะครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้แม้กระทั่งพรรคหนึ่งเสียงก็เหมือนเลือกตั้งปี62คือมีความสำคัญทุกเสียงอย่างน้อยตอนนี้ถ้าเกิดจะเอาสูตรแรกจริงๆที่หลายคนบอกประชาชนเลือกมาก็เป็นขั้วฝ่ายค้านเดิมแบบนี้เนี่ยทำยังไงจะให้เสียงเกิน375คือไปถึง376รวมสสสวก็หลายคนบอกสวควรต้องมาโหวตไหมก่อนหน้านี้คุณพฤทธิ์บอกว่าอะไรนะ60กว่าเสียงเนี่ยมันควรจะต้องมีน่าจะต้องได้แต่คำถามคือถ้าไม่ได้สูตร2 3 4ห้ามปิดประตูตายแม้แต่สูตรเดียวเลยนะฮะจับตาให้ดีอย่าแกพริบนะคะการเมืองไทยจากนี้ต้องบอกว่าสนุกค่ะ